สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกับมุมนี้อีกครั้งนะครับมุมแกะของเล่นของเราเองช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกะของเล่นเลยนะโมแต่ไปเล่นธรรมย่านะฮะเลยไม่ได้ซื้อของเล่นใหม่ๆมาเล่นเลยนะครับเล่นแต่ธรรมย่าอย่างเดียวเลยนี่นะเอาละไม่เป็นไรวันนี้ครับก็จะมาแกะแฮนด์สปินเนอร์นะครับอีก2แบบนะครับผมแล้วก็จะมาสอนเทคนิคทำให้มันลื่นๆนะครับบางคนเล่นไปแล้วเริ่มฝืดละไม่ลื่นละอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคให้นะครับว่าทำยังไงให้มันลื่นครับผมได้มาใหม่2กล่องนั่นเองนะครับนี่ชึบอันนี้เขาให้มานะชึบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหล็กทั้งอันเลยนะฮะผมเป็นเหล็กทั้งอันเลยแล้วน้ำหนักดีมากเลยนะฮะถ้าเทียบกับตัวพลาสติกที่เราไอ้นี่ครั้งที่แล้วนะครับชึบเห็นไหมหมุนได้นานสุดๆเลยนะฮะเจ๋งมากแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีลูกปืนอยู่นะครับชึบชึบนี่ลูกปืนก็จะอยู่ข้างในแต่เราไม่สามารถดันออกมาได้มั้งปกติมันจะดันออกลูกปืนออกมาได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่สามารถดันออกมาได้นะฮะชึบมานี้นะครับโอ้ยหลังจะกลับจากสงครามนี่เหนื่อยมากถ้าไม่ได้อะไรเลยนะครับของลงของเล่นไม่เล่นมาแต่เล่นธรรมย่าอยู่นะฮะชึบนี่นะฮะถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักดีนะครับเหมือนปานกับอีกอันนึงครับอันนี้นะฮะผมได้มาอันนึงนะครับมันเหมือนกับอันที่เป็นเหล็กครั้งที่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้ดูน้ำหนักมันดีกว่าแล้วมันก็ลื่นกว่าเยอะเลยเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากผมได้มาอันเดียวนะฮะแล้วผมก็เริ่มมีเยอะแล้วนะที่ร้านนี่เยอะแยะไปหมดมีเล่นไม่รู้จักหมดจากสิ้นนะครับผมก็เลยจะแบ่งปันให้เพื่อนๆไปเล่นกันแล้วกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ถ้าอยากได้นะครับลองอ่านที่ลิงก์ใต้ description ด้านล่างนะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนะฮะในหน้าแฟนเพจของ empshop.net ด้วยนะครับก็จะสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับอันนี้1อันไปเลยนะฮะแจกนะครับชึบอันนี้หมุนดีมากนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันมั้งหมุนออกมาได้เหมือนกันหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่มันแข็งมากเลยยังใหม่อยู่นะฮะชึบไว้เป็นหมุนเองแล้วกันเอาล่ะเนื่องจากคลิปนี้มันสั้นนะครับผมหมุนมาปั่นอยู่แถวๆนี้ก่อนเนื่องจากคลิปนี้มันสั้นนะครับก็เลยจะทำการจริงๆผมมีของเล่นรอแกะอยู่พร้อมกล่องนะแต่ไม่ว่างแกะทีเพราะแต่จูรถอยู่จะทำการสอนนะครับวิธีการทำให้มันลื่นขึ้นบางคนเอาไปเล่นแล้วมันจะไม่ลื่นนะครับผมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ยังลื่นพอสมควรอยู่นะแต่บางคนแบบมันเริ่มฝืดละอะไรเงี้ยหรือเสียงดังมากผิดปกติจริงๆผมเป็นคนชอบแฮนด์สปินเนอร์เสียงดังนะถ้าเสียงเบาๆเงี้ยผมไม่ชอบเลยนะครับเบาไปนะมันเหมือนกับหมุนแล้วไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะฮะก็แนะนำครับให้เพื่อนๆครับแกะนะฮะตรงกลางออกมาชึบ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 นี่ฮะมันจะแกะยากหน่อยครับแกะตรงกลางออกมาอย่างเงี้ยฮะสองด้านเลยก็ได้นะครับหรือบางคนก็ดันออกมาเลยก็ได้ดันในตัวแบริ่งของมันดันออกไปได้นะครับผมเอาไปแช่ในน้ำมันครับน้ำมันอะไรน้ำมันลอนสันนะหรือน้ำมันไฟแช็กนั่นเองนะครับยี่ห้ออื่นผมไม่ค่อยยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าลอนสันเนี่ยเวิร์กมากเลยนะฮะแล้วก็หรือว่าบางคนขี้เกียจเอาไปแช่ใช่ไหมก็ใช้วิธีหยอดเอาครับเนี่ยครับขวดที่มีขายใน empshop.net นะฮะผมก็เอาไว้หยอดธรรมย่าแหละหยอดลูกปืนหยอดอะไรเงี้ยนะครับผมก็มาหยอดแฮนด์สปินเนอร์ได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันเนี่ยถ้าเราไปเทมันก็แบบหมดเร็วใช่ไหมอันนี้มันค่อยๆหยอดได้ครับหยอดลงไปนะครับชึ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 บหยอดไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะฮะมันก็จะลื่นกว่าเดิมเยอะครับสักสองคำทีครับปั่นสักสองคำทีครับก็จะเริ่มเห็นผลนะฮะอันนี้ก็ลื่นกว่าเดิมเยอะนะเงียบกว่าเดิมอีกตายห่าไม่ชอบเลยนะฮะใช้ได้ทุกอันนะครับผมทำไมในกล้องมันเห็นเหมือนหมุนช้าจังนะของจริงนี่หมุนเป็นหมุนปิ้วเลยนะฮะอย่างปี๊ดนะฮะนี่ครับอย่างอันเนี้ยมันมองไม่เห็นใช่ไหมข้างในแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้หัวใหญ่เนี่ยมันก็ต้องอาบทั้งอันเลยใช่ไหมครับอันนี้เราใช้หัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกครับหมุนเข้าไปชึบนี่ครับหน้าหลังเลยก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกใจนะฮะปึ๊บทำบนผ้านะครับทำเสร็จแล้วล้างมือด้วยนะฮะแต่น้ำมันพวกนี้มันระเหยเร็วอยู่แล้วนะครับชึบก็แปะนี่เข้าไปใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะชึบชึบชึบหมุนดูว้าชัดเจนนะครับเห็นชัดขึ้นเยอะเลยนะฮะว่ามันหมุนได้นานขึ้นนะครับเอาล่ะเส
ำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมครับไปร่วมสนุกนะครับในแฟนเพจหรือตามลิงก์ด้านล่างไปเลยนะฮะกับแฮนด์สปินเนอร์อันนี้ด้วยนะครับผมนี่จัดไปไฟกระพริบนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย